คารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีวิสัยทัศน์เป็นหมัดเด็ดคือพัฒนาชนบทให้มั่นคงด้วยการจัดการทันสมัยให้บริการครบวงจรอย่างซื่อตรงประชาเกษตรอยู่ยั่งยืนยงอยู่อย่างมีคุณภาพอย่างยั่งยืนปีทกศก็ตั้งและก้าวต่อยังมีเป้าหมายแก้ปัญหาความยากจนให้คนไทยให้คนส่วนใหญ่คือเกษตรกรแผนปฏิรูปภาคเกษตร 4.0 เป็นไปตามขั้นตอนปรับเปลี่ยนพัฒนาเกษตรกรสู่อนาคตที่สดใสไปทั่วแดนแผนปรับคือปรับใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีก้าวล้ำเช่นใช้โดรนเพื่อการเกษตรแผนเปลี่ยนคือเปลี่ยนผลิตสินค้าให้ตรงสภาพพื้นที่และความต้องการของท้องตลาดเอฟอร์มาร์ทก็คือแพลตฟอร์มที่จะมาช่วยทำการค้าแบบออนไลน์แผนพัฒนาคือพัฒนากลไกในระบบสหกรณ์เป็นหัวขบวนอย่างยั่งยืนใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีก้าวล้ำเช่นใช้โดรนเพื่อการเกษตรแผนเปลี่ยนคือเปลี่ยนผลิตสินค้าให้ตรงสภาพพื้นที่และความต้องการของท้องตลาดเอฟอร์มาร์ทก็คือแพลตฟอร์มที่จะมาช่วยทำการค้าแบบออนไลน์แผนพัฒนาคือพัฒนากลไกในระบบสหกรณ์เป็นหัวขบวนอย่างยั่งยืนเกษตรกรอยู่อย่างยั่งยืนความจริงนี้จะเกิดขึ้นด้วยพวกเราทกส.